n o p a ด o n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ดล s สตอรี่พอดแคสนะครับวันนี้มาต่อกับเล่มนี้อยู่นะฮะ Getting Back to Happy นะครับของคุณมาร์ a แอนแองเจิลเชอ f ์นนะครับวันนี้บทที่ผมอยากจะนำมาชวนคุย คือเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะเขาบอกว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงอันอันเจ็บปวดนะจะเรียกว่าเป็นความจริงที่มันตรงไปตรงมาจนหลายคนเนี่ยรับไม่ได้คือคือพูดง่ายๆมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่หลายคนก็พยายามจะปฏิเสธมันนะครับลองดูซิว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความจริงอะไรบ้างที่หลายคนอาจจะยังยังไม่อยากคิดถึงมันน่ยข้อที่1เลยนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในบางครั้งเนี่ยมันมีเรื่องของการ ตัดสินการจัดเม้นจำจำเมื่อวานได้ไหมที่ผมพูดเรื่องจัดคนนะ่ยตัดสินคนเขาบอกว่ามีนะความสัมพันธ์ของเราสองคนไม่ว่าจะเป็นระหว่างสามีภรรยาระหว่างแฟนหรือระหว่างเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเต็มไปด้วยการตัดสินกันอยู่พอสมควรบางคู่อาจจะน้อยบางคู่อาจจะมากแต่ว่ามันมีอยู่เวลาเราตัดสินคนก็เมื่อวานก็คุยกันไปแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ฟังตอนเมื่อวานเนี่ย พูดง่ายๆคือตัดสินเนี่ยคือเราใช้ความรู้สึกใช้ข้อมูลที่เรามีซึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะเลยในการบอกว่าคนนี้เห็นแกนตัวคนนี้ไม่ดีคนนี้ขี้เกียจคนนี้ไม่ขย,ยันอะไรเงี้ยพยายามทําให้ลดลงแล้วกันครับผมคิดว่ามนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันมันจะบอกไม่ทําเลยคงยากแหละผมก็ทําแต่ว่าคิดว่าถ้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมตระหนักรู้ผมก็จะลดนะจะไม่พยายามไปตัดสินว่าทาไมเธอขี้เกียจคนจนเป็คนคนขี้เกียจอ,อ่ารเงี้ยอ่าดรนิเวศ วชิรวรากรซึ่งเป็นนักลงทุนคนดังเนี่ยเขียนในหนังสือเลยนะบอกว่าคุณไม่เคยจนคุณไม่รู้หรอกอ้าวดรนิเวศรวยจะตายไปดรนิเวศพูดแบบนี้ได้ไงเขาเคยจนจนมากๆมาก่อนไงก็เ,เลยบอกว่าคนจนขี้เกียจมันไม่จริงบางทีเขาขยันแล้วเขาไม่มีทางเลือกเลยเขาไม่ได้เหมือนคนรวยเนาะที่มีทางเลือกเยอะแยะนะครับอย่างนี้ยกตัวอย่างนั้นกลับมาแรกก็คือ,อ,อความจริงที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ์ระหว่างคู่เราเนี่ย หลายครั้งมันเต็มไปด้วยการตัดสินฝ่ายตรงข้ามโดยใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้ข้อมูลที่อาจจะมีน้อยนะครับข้อที่2นะข้อนี้ผมก็พยายามเตือนเตือนตัวเองเหมือนกันนะเขาบอกว่าเรามักจะดูถูกคนที่เราไม่เห็นด้วยโอ้ยอันนี้ผมว่าจริงมากเลยแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมก็เตือนนะบางทีผมรู้สึกว่าทําไมคนนี้เป็นคนดื้อยอย่างนี้ทําไมคนนี้เป็นคนที่คิดน้อยอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเราไปดูถูกเขาเหตุผลอย่างแรกก็คือเพราะเราไม่เห็นด้วยกับเขา พอเราไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอพอเราคิดว่าตัวเองถูกปุ๊บเราจะดูถูกคนอื่นทันทีว่าคนนี้ไม่มีความรู้มากเพียงพอคนนี้ไม่เข้าใจคนนี้อะไรเต็มไปหมดเลยเออคุณลองไปดูในโซเชียลมีเดียก็ได้ครับเอาเอาเอาความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าเขาจะเรียกชื่อกันแบบโอ้โหคือดูถูกแบบจิกหัวกันเลยอะ่ะเหตุผลเพราะว่าคนนั้นอะ่ะเขาคิดไม่เหมือนกับเรา แน่นอนบางคนบอกก็แต่มันก็น่าน่าดูถูกไหมอาจารย์ลองดูสิเขาคิดแบบนั้นแบบนี้มันมีส่วนที่ใช่และก็มีส่วนที่ไม่ใช่เหมือนกันนะครับคืออย่าเหมารวมคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นความคิดที่แบบมันไม่ควรคิดจริงๆแต่หลายอย่างเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นเขาก็อาจจะมีมุมมองที่เขาจะคิดแบบนั้นเราอย่าเพิ่งไปเหมารวมว่าคนนี้มันแย่ทุกเรื่องทุกอย่างหรือความคิดความคิดหนึ่งมันผิดทุก,ทก,ทกตัวอักษรนะครับมันจะมอีอาจจะมีอันที่ถูกอยู่บ้างนะ คราวนี้กลับมานะอันนั้นเป็นคนไม่ค่อยรู้จักกันใช่ไหมที่ด่ากันตามโซเชียลเนี่ยเอาคนรู้จักกันเนี่ยสามีภรรยาที่หลายครั้งทะเลาะก,กันเนี่ยบางคนก็ภรรยาก็ตราหน้าสามีว่าเป็นคนจุดจุดจุดใส่ชื่อเข้ามาซึ่งเป็นคนเป็นคําที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าสามีไม่เห็นด้วยกับภรรยาหรือทําอะไรที่ภรรยาไม่เห็นด้วยในขณะเดียวกันตัวภรรยาเองตัวสามีเองก็อาจจะตราหน้าภรรยาว่าเป็นคนจุดจุดจุดเหมือนกันอย่างเนี้ย นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามักจะดูถูกคนที่เราไม่เห็นด้วยอันถัดไปนะครับเรามักจะนิยมการจี้จุดอ่อนคนอื่นเอาเอาง่ายๆนะช่วงปกติเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ทาบ่อยแต่ช่วงทะเลาะก,กันเนี่ยเจาะเลยเธอเนี่ยตอนนั้นนะจุด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 คุณจะยกตัวอย่างคือคุณพยายามจะเอาชนะเวลาคุณทะเลาะอ่ะวิธีหนึ่งในการเอาชนะเวลาทะเลาะเนี่ยคุณจะหยิบข้อมูลหยิบเหตุการณ์บางประการมาที่เขาทําผิดพลาด แล้วมนุษย์เราเนะี่ยไม่มีใครไม่เคยทําผิดพลาดมันจะมีจังหวะมีช่วงเวลาที่เราทําผิดพลาดคุณก็จะหยิบช่วงเวลานั้นมาลุยเลยเราเราหรือแม้กระทั่งช่วงไม่ทะเลาะนะบางทีเราก็เอามาเป็นโจกบวกแทนที่เราจะทําแบบนั้นนะเรามาคุยกันเรื่องที่เป็นจุดแข็งจุด,ดดีกันดีกว่าเพราะถ้าเกิดคุณไปโฟกัสที่จุดอ่อนหรือจุดที่แย่เนี่ยนะมันเจอทุกคนนะ่ยผมก็มททีทุกคนก็มีใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะบางทีเราก็ชอบไปโจมตีจุดอ่อนกันเยอะเกินไปอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ต่อนเนื่องมากับเหมือนกับเรื่องจัดหรือเรื่องการตัดสินเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องยอมรับนะว่ายังมีอะไรอีกหลายเรื่องเลยที่เราไม่รู้อ่ะไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขาอ่ะแม้กระทั่งคนที่สนิทก,กับเรามากๆนะภรรยากับสามีเนี่ยต้องถือว่าเป็นคู่ที่สนิทก,กันเยอะมากๆอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ยังมีอะไรหลายอย่างความรู้สึกความคิดข้อมูลบางอย่าง สามีอาจจะไม่รู้จักภรรยายังไม่เข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ตัวภรรยาเองก็มีอะไรหลายอย่างที่อาจจะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือไม่รู้จักสามี100%ไม่มีใครรู้จักใคร100%อยู่ละหรือเอาพ่อลูกก็ได้นะแม่กับลูกก็ได้นะทําไมเธอมันดื้ออย่างนี้เพราะคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยไม่เข้าใจลูกร้อเราเราถึงต้องถามว่าทําไมเขาถึงดืง้อไงแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจในมุมมองในมุมลูกเนี่ย คุณอาจจะพบว่าเออมันก็ make ซนเหมือนกันนะที่เขาดือ้อหรือมันเป็นธรรมชาติของเขาเหมือนกันนะลูกก็เหมือนกันนะไม่ได้ว่าพ่อแม่เดี๋ยวลูกก็เหมือนกันทําไมพ่อแม่หัวโบราณอย่างนี้แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจพ่อแม่เพียงพอซึ่งก็เข้าใจเขาได้เพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้เกิดในยุคเราไงทาไมเรื่องแค่นี้พ่อแม่อนุญาตไม่ได้มันเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานเลยเพราะเขาไม่เคยถูกเลี้ยงดูมาแบบเราถูกเลี้ยงดูไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่รู้กับคนที่อยู่รอบข้างเรา ถ้ายอมรับแบบนี้ได้เนี่ยความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นหรือยังน้อยๆ้อยมันจะมากขึ้นนะครับมาดูต่อหลายครั้งแน่นี้ก็บอกหลายครั้งเนี่ยเราชอบนินทาเอาคู่เราไปนินทาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้คิดมีโอ,โอ้เยอะเลยครับเอาเอาเป็นเรื่องเรื่องคู่ชีวิตก็ได้สามีก็จะมีเพื่อนใช่ไหมก็จะเอาภรรยาไปเมาก็มีภรรยาเขาก็มีเพื่อนก็เอาสามีไปเมาก็มี คือคือเมาส์ขำๆไม่มีพิษไม่มีภัยมันก็คงไม่เป็นอะไรแต่ว่าหลายครั้งคุณไปพูดทําให้คู่ชีวิตเสียหายเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะเขีเ้นใต้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดสามีหรือภรรยาซึ่งเป็นคนที่เรารักนะ้นที่เราเมาส์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รักนะถ้าไม่รักเลิกกันไปแล้วเขารู้เข้าเขาเสียใจนะครับที่คุณเอาเอาเขาเป็นโจกในกลุ่มเพื่อนนะ่ ไม่ว่าจะมุมของผู้ชายหรือมุอมของผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ชอบทําตัวแบบนี้เหมือนกันเพื่อความมันอะไรเงี้ยเนาะเอาเป็นว่าลดละลดละเลิกแล้วกันเนาะถ้าถ้ามันลดถ้ายัางเลิกไม่ได้ก็ลดลงอย่าอย่าเอาเป็นแบบให้ภรรยาเราเป็นตัวตลกแย่ที่สุดคือภรรยานั่งอยู่ด้วยหรือสามีนั่งอยู่ด้วยอะ่ะสมมุตินะแล้วคุณเล่นแบบเขาจะจนเขาไม่มีที่ยืนเลยอะ่ะอันนี้อันนี้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะ ความจริงอันถัดมาที่หลายครั้งมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับคือว่าหลายครั้งเนี่ยเราเอาความยุ่งของงานเนี่ยเข้ามาเบียดบังเวลาของความสัมพันธ์เรามีกี่ครั้งครับที่เรานัดแล้วเราไปไม่ได้เพราะว่าเราติดงานมีกี่ครั้งครับที่เราสัญญากับลูกว่าเราจะไปทํากิจกรรมบอกเขาแต่เราไม่ไปเพราะว่าเจ้านายเรียกคือผมเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยเฮ้ยเรียกก็ไม่ไปฉันจะไม่ทํางานฉันจะอยู่กับครอบครัวอย่างเดียว ใช่ครับมันคงต้องมีจังหวะบางช่วงบางตอนที่เราอาจจะต้องสละเวลาครอบครัวมาทํางานแต่ถ้ามัน100%น่ะผมว่ามันเยอะไปบางอย่างเนี่ยเราต้องนั่งคิดก็อีกเนี่ยผมก็ไม่สามารถจัดได้นะอาจารย์ไม่อาจารย์ไม่มาจนแบบผมอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าถ้าไม่ไปผมโดนไล่ออกเข้าใจครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก,ก็ต้องไปก็รู้แต่ว่าหลายๆครั้งซิทูเอชันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ หล,หลายครั้งเอางี้ไม่ต้องคนอื่นดีกว่าถ้าคนอื่นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอาจารย์ไม่รู้จักชีวิตเขาเอาผมนี่แหละหลายครั้งอ่ะลูกอาจจะอยากชวนเล่นแต่ผมนั่งทําวิจัยอยู่ผมก็บอกเดี๋ยวก่อนนะลูกแปบ๊บหนึ่งนะให้พ่อทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนพอเสร็จปุ๊บเขาไปเล่นเกมแล้วแล้วบอกอ้าวพ่อเสร็จแล้วไปเล่นไหมโอ้ไม,ไม่ไม่เป็นไรพ่อผมเล่นเกมแล้วอย่างเงี้ยมันก็มันก็เวลาที่เป็น Family t i ท e ก็หายไปอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคนอื่นเลยผมเองนี่แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเอาความยุ่งเอางานเนี่ยมามาแทรกนะครับพอม,มาแทรกเสร็จมันก็ทําให้ช่วงเวลาจังหวะเวลาในการมีความสัมพันธ์ของเรามันก็ลดลงอ่ะความจริงอันถัดไปนะซึ่งไม่รู้ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนะคือเรามักจะปกปิดข้อบกพร่องเรากับคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับเราก็ตามถ้าเป็นคนนอกแน,น่นอนเราไม่อยากให้เขารู้หรอกว่าเราไม่เก่งเรื่องไหนเราก็คงไม่อยากบอก แต่ว่าบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งคนสนิทกับเราสามีเราหรือภรรยาเราเราก็ไม่ค่อยอยากบอกเขาเท่าไหร่อ่ะว่าเราไม่ถนัดเรื่องไหนแต่พอไม่บอกเนี่ยนะหลายหลายครั้งเราก็อาจจะต้องอึอดอัดในการทําเรื่องนั้นเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เขาก็อาจจะให้เราทําให้เราช่วยนูน่นช่วยนี่นะครับแต่เราก็จะแบบทําบางคนไม่ใช่แค่ไม่บอกนะโชว์ออฟอีกฉันเก่งหมดทุกเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เก่งนะเรื่องที่คุณทําคุณอาจจะไม่ได้เก่งเลยก็ได้นะครับ อีกเรื่องที่เป็นความจริงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ยอมรับเหมือนกันนั่นคือว่าความสมคัธ์เราบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราอยากให้มันเป็นคือคือบางคนบอกผมเป็นคนง่ายๆโอเคอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกจริงๆมันมีความซับซ้อนอยู่คือหมายจะพูดไงดีละ่ะอันนี้พูดจากคนที่มีประสบการณ์แต่งงานมาพอสมควรก็แล้วกันเนาะชีวิตคู่มันไม่ได้แค่ว่าแค่รักอย่างเดียวอะ่ะพูดเหมือนเป็นปรัชญาเลยเนาะ แต่ไม่ได้ discourage นะครับไม่ได้ทําให้ใครรู้สึกเสียกําลังใจนะรักกันเนะ่ยเป็นพื้นฐานเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องเรื่องรักกันแล้วจบเหมือนในนิทานตอนเด็กๆใช่ไหมเจ้าชายแต่งงานกับเจ้าเจ้าหญิงแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องราวม,มีปัจจัยมีอะไรหลายอย่างเข้ามาเนะเพราะนั้นใครเจอปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยให้ให้ทราบไว้เลยว่ามันคือเรื่องปกติของความสัมพันธ์เลยละ่ะ ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเยอะปัญหาน้อยปัญหาหนักปัญหาเบาแต่มันจะมีครับคนละรูปแบบคนละรูปรูปทรงเฮ้ยผมเห็นคนนั้นเขาดีกันไม่เห็นมีปัญหาเลยคุณไม่ได้รู้จักเขาไงมันอาจจะมีไงแต่ว่ามันมันไม่ได้เยอะขนาดที่อย่าล้างหรือเยอะขนาดที่เขาจะมาตบตีให้คุณเห็นอะไรเงี้ยอันนั้นมันมันหนักแล้วแต่ว่ามันจะมีความหงดหงิด,งดขัดข้องหมองใจเป็นเรื่องปกติ แต่เราก็ต้องประคับประคองเนาะถ้าเรายังรักคู่ชีวิตเราอยู่ก็มันก็ต้องผ่านด้วยกันได้นะถัดไปครับอันนี้อันนี้ผมว่าใช่มากแต่ว่าเราเรายอมรับหรือเปล่าไม่รู้นะคือเรามีแนวโน้มที่อยากที่จะเขาใช้คําว่าฟิกฟิกคือแก้ไขคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงเราอยากจะแก้เขาอะอันนี้ชัดมากในความเป็นพ่อแม่ลูกพ่อแม่เนี่ยอยากจะฟิกลูกลูกเราไม่ชอบ ออกความคิดเห็นจะทํายังไงให้ลูกเราออกความคิดเห็นเราก็พยายามจะสอนลูกเทรนลูกหรือแม้กระทั่งบังคับลูกว่าลูกต้องพูดเยอะๆนะในห้องเรียนนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หรือพ่อจะคุยกับอาจารย์นะแล้วจะดูนะว่าลูกพูดหรือเปล่าแต่ธรรมชาติของลูกเขาอาจจะเป็นคนเงียบๆเ,เขาไม่ชอบที่จะพูดแต่คุณไปกดดันไปเพรสเชอร์เขาอะนึกภาพแบบตัวคุณน่ะคุณเป็นแบบไหนแล้วคุณต้องทําตรงข้ามอะแล้วคุณจะเรียนอย่างมีความสุขปะก็ไม่มี เรามีแนวโน้มจะทำแบบนั้นคู่ชีวิตเราเหมือนกันเราพยายามจะฟิกเขาเพราะว่าเราแคร์เขาไงนี่นี่คือความพยายามแบบเจตนาดีนะที่เราจะบอกว่าเธอทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นล่ะทธาไม่ทำอย่างนี้ล่ะแต่ถ้าเกิดคุณ,ค,ณคุณแค่ไม่แค่แค่เจตนาแต่คุณใช้กําลังหรือคุณใช้วิธีการบังคับถ้าเธอไม่ทำแบบนี้ฉันจะไม่รักเธอแล้วนะเครียดอีกมีปัญหาความสัมพันธ์อีกก็ต้องดูนะครับผมไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นอาจารย์แปลว่าเราห้ามแนะนําคู่ชีวิตเราห้ามแนะนําลูกหรือเปล่าแนะนําได้ แต่ดีกรีหรือว่าขนาดของการทำเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอะ่ะถ้ามันทำมากๆเข้ามันก็อึดอัดอึดอัดนานๆเข้าเขาก็ไม่อยากอยู่กับเราจริงปะธรรมชาตินะมนุษย์เราอะ่ะเราอยู่กับคนคนนึงแล้วเราเกรงตลอดเลยเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเพราะเรากลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ชอบเราอะ่ะสุดท้ายเราจะอยากอยู่กับคนนั้นปะเราไม่อยากนะอ่ะมาดูข้อเท็จจริงอีกอันหนึ่งนะครับ เรามักจะไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เราคือความสัมพันธ์เนี่ยจะรักมากรักน้อยรักยังไงก็ตามก็จะเปลี่ยนแปลงผมผมพูดอยู่เสมอนะว่ามัน,ม,นมันจะมีการเปลี่ยนเอ,อ่อความสัมพันธ์ระหว่างผมกับภรรยาผมเมื่อ20ปีที่แล้วกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันนะมันเป็นความรักเหมือนกันน่มันคอรักคนละแบบความรู้สึกคนละอย่างไม่ได้แปลว่ารักน้อยลงหรือรักมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ย เออถ้าเกิดคุณถ้าเกิดใครเป็นคู่ชีวิตกันแล้วบอกทำไมเธอไม่เหมือนกับตอนที่เธอจีบฉันใหม่ๆอันนี้คือธรรมชาติเลยนะคุณตัวตัวคนพูดก็ไม่เหมือนนะครับผมมั่นใจว่าไม่เหมือนเพียงแต่เราจะยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเราไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่หมายถึงทางกายภาพอย่างเดียวนะความรู้สึกความคิดก็ไม่เหมือนเดิมคุณโดนผู้ชายจีบใหม่ๆกับตอนที่เขาแต่งงานคุณมา30ปีแล้วอะจังหวะการพูดรูป,รปแบบไม่เหมือนนะครับคนละแบบเลยนะครับความรู้สึกก็ไม่เหมือนครับ ก็ก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองนะอ่ะถัดไปนะครับก็บอกว่าความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวจริงๆแล้วมันส่งผลเยอะนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยคิดให้ดีมันส่งผลส่งผลกับไม่ใช่กับตัวเราอย่างเดียวด้วยนะกับคนที่เรารักด้วยเอาเอาแค่สามีภรรยาเนี่ยผมมักจะพูดอยู่เสมอผมอาจจะเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟหรือเป็นคนที่แบบหัวโบราณก็ได้อยอมรับ คือผมว่าจะแต่งงานกับใครสักคนเนี่ยไม่ใช่ครบกันแค่5วัน10วันแล้วแต่งเลยอ่ะเหตุผลเพราะว่าการแต่งเนี่ยมันเป็นคอมมิชเมนต์แล้วพอแต่งงานแล้วจะจะยากขึ้นอีกเมื่อเรามีลูกการที่อยู่ดีๆพ่อแม่จะบอกว่าฉันไม่ชอบกันละฉันเลิกดีกว่าแล้วต่างคนต่างไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อลูกเราไม่มากก็น้อยนะใช่ครับถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้การต่างคนต่างไปก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เป็นไปได้ แต่อย่าลืมว่าทางเลือกนี้มันมีคอนเซควอนต์หรือมันมีผลลัพธ์นะครับแล้วผลลัพธ์ไม่ได้อยู่ขึ้นกับตัวคุณพ่อหรือคุณแม่อย่างเดียวผลลัพธ์มันส่งผลไปยังเด็กๆอีกต่างหากให้ให้ตระหนักรู้เรื่องนี้ไว้เพราะนั้นต้องให้แน่ใจระดับหนึ่งแหละนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ยอมรับก็ได้นะครับคือว่าบางทีเราคิดมากไปครับคือคือคือการคิดมากไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแต่ว่าถ้าทุกเรื่องเนี่ยเป็นคนที่แบบ คิดมากทุกเรื่องอ่ะนึกออกไหมทาไมเธอไม่โทรมานะเธอมีกิ๊กหรือเปล่าอะไรเงี้ยเยอะไปวะบางเรื่องนะบางเรื่องเอ๊ะทำไมเธอให้เงินฉันน้อยจังเธอคงไม่รักฉันแล้วใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยคุณถักถ,ถ้าชีวิตคุณเต็มไปด้วยดราม่าแบบเนี้ยเต็มไปด้วยคิดมากทําไมเธอเสียงดังกว่าปกติแสดงว่าเธอต้องเดียดฉันแน่เลยไม่ชอบฉันแล้วใช่ไหมไม่รักฉันแล้วใช่ไหม ไม่ๆจริงๆก็เขาก็อาจจะบอกเปล่าไม่ได้คิดอะไรแต่คุณคิดแบบนี้เยอะๆบางทีเขาอาจจะหงุดหงิดแล้วก็บอกก็เป็นแบบที่เธอคิดแหละไหนๆก็ไหนๆละจะระแวงสันซักขนาดนี้แล้วก็ก็ก็ระวังนะฮะคือคือไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าควรจะพูดแบบไหนยังไงแต่ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเตือนใจซะมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยยอมรับแต่ว่าจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอยากเอาคืนเวลาเขาทําอะไรผิดกับเรา แม้กระทั่งคนรักเรานะเขาทําอะไรผิดเนี่ยเราอยากจะเอาคืนเขาเอาคืนคือแบบต้องทําให้เจ็บด้วยสมมุตินะเอาเรื่องเล็กๆก,ก่อนนัดกันแล้วแฟนเรามาสายมันหงุดหนงะิดอน่ยแฟนเราขอโทษแล้วรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปเ่าะวะ่าเอาคืนอาจจะหลากหลายรูปแบบวันนั้นไม่คุยทั้งวันเลยงอนมันทั้งวันเลยทั้งจริงมาสายหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะติดธุระจริงๆหรืออะไรก็แล้วแต,แต,แต่แต่มันปล่อยผ่านไม่ได้อะเราเรามีแนวโน้มแบบนั้น เรามีแนวโน้มว่าถ้าฉันเจ็บเธอต้องเจ็บซึ่งถ้าคุณเป็นคนทาแบบนั้นบ่อยๆก็วันหลังก็เขาก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องแล้วล่ะถ้าเรื่องแค่นี้ยังคงเป็นประเด็นก็ฉันไปกับเธอดีกว่าซึ่งก็ไม่ควรใช่ป่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเออเราลองดูผมไม่ได้บอกว่าอย่างนี้เราต้องอึดต้องทนไม่สนใจห้ามแสดงอารมณ์ไม่ใช่จริงๆคําแนะนําพวกนี้มันไม่ได้มีสุดต่อไปด้านใดด้านหนึ่งคือมากไปก็ไม่ดีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเลยคนเรามันต้องุดอิดได้งอนได้ แต่ก็อย่เยอะมากไปนะครับแต่ให้เตือนตัวเองนะว่าเออเราชอบชอบเอาคืนคนนะ่ยมนุษย์เขาเป็นแบบนี้นะครับอีกเรื่องนะครับเรามักจะมีความรู้สึกเยอะกับคนที่เราเกลียดสังเกตไหมถ้าถ้าคนไหนเราเกลียดมากทุกอย่างนี่เขาทาจะเป็นอิสุ่กับเราเสมอเลยถ้าเราไม่เกลียดมากเนี่ยเป็นเรื่องปกติทํามาก็เฉยเฉยแต่ถ้าเราเกลียดเนี่ยนะมันทนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยคือเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกกับ เขาเรียกอารมณ์ร่วมกับเรื่องนั้นจะเยอะจริงๆบางคนบอกใจไม่แคร์หรอกที่เธอทําอะไรแต่เห็นพูดกับถึงคนนั้นทั้งวันเลยนะจะไม่สนหรอกนะว่าเธอจะไปไหนแต่วันนั้นเนี่ยคุณคุยกับเพื่อนเป็นเรื่องเขาล้วนๆเลยคุณไม่สนจริงเหรอถ้าคุณไม่สนคุณไม่คุยหรอกแต่ที่คุณคุยเพราะคุณเกลียดเขาไงคุณแบบยังรู้สึกแค้นยังรู้สึกอะไรอยู่อะเนาะอะมาอีกเรื่องนะครับบางทีเนี่ยเราไม่เราเราทำตัวไม่ ไม่ดีกับคนอย่างที่เราสามารถทําได้คือบางคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าฉันดีกับเธอขนาดนี้แล้วจริงๆคุณสามารถดีกว่านี้ได้ตั้งเยอะที่คุณทําอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายเลยก็ได้แต่คุณคุณชอบคิดเข้าข้างตัวเองเหมือนกันว่าฉันฉันทาดีกับเธอเยอะมากเลยนะจริงๆมันมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะแต่เราแค่ปลอบใจตัวเองหรือว่ารู้สึกเองก็ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ดีเหมือนกันนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยจะจะค่อนข้างที่จะเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วว่า เฮ้ย hey, ฉันเป็นคนดีถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวอะน้อยคนนะที่จะคิดว่าฉันไม่ดีแต่เธอดีมากน้อยคนก็มีเหมือนกันส่วนใหญ่จะคิดว่าฉันดีแล้วแต่เธอไม่ดีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็ก็ต่อเนื่องจากข้อน,นี้ครับคือมีปัญหาอะไรก็ตามเราชอบเบลมคนอื่นเบลมคือโทษคนอื่นเป็นหลักที่ความสัมพันธ์เราไปไม่ได้เพราะเธอ1 2 3 4 5แต่ไม่มีคำว่าเพราะฉันเลยไม่มีเลย เราคือมนุษย์มันอาจจะมีกลไกในการปกป้องความเสียใจมั้งก็คือบอกถ,ถ้าเธอเลวแล้วมันไปไม่รอดเพราะเธอเลวฉันก็ยังไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเธอไปไม่รอดเพราะฉันเลวเนี่ยฉันจะเสียใจเยอะเพราะนั้นนี่มันมีแนวโน้มที่จะเบลมคนอื่นแต่ก็นั่นแหละอย่างที่พูดไม่ใช่ว่าถ้างั้นห้ามเบลมถึงแม้เขาจะเลวยังไงก็ตามฉันต้องเอาความเอาความผิดมาอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดอย่าไปเอ็กซ์ตรีมด้านใดด้านหนึ่งอย่าไปสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ก็อวันนี้มีมาฝากหลายข้อนะก็ลองลองลองเอาไปคิดดูนะผมก็ไม่ได้เคลมว่าเอ้ยที่พูดมามันต้องถูกต้องทั้งหมดเพราะอย่างที่ผมเคยพูดนะว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันมีบริบทที่แตกต่างกันนะครับก็แค่พูดแค่จุดประกายเร็วๆนะครับความจริงที่บางทีเราไม่ค่อยยอมรับในเรื่องความสัมพันธ์มีตั้งแต่ว่าเรามักจะตัดสินคนอื่นก็มีบ้างนะครับ อันที ane, อน่อันที่หนึ่งนะเราตัดสินคนอื่นอันที่2คือเรามักจะดูถูกคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เราไม่ไม่ไม่เห็นด้วยนะครับอันที่3คือเรามักจะจี้จุดอ่อนคนอื่นอันที่4คือบางทีแล้วมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขาอันที่5นะครับเราชอบนินทาอันที่6นะครับเราชอบเอาคําว่ายุ่งมาทําให้ความสัมพันธ์เราไม่มีเวลาให้ความสัมพันธ์กับของเรานะครับอันที่7นะครับเรามักจะ บกปิดจุดอ่อนของตัวเองอันที่8นะครับความสัมพันธ์บางทีมไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดหรอกอันที่9นะครับเราชอบไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคนอื่นเสมอเลยไปฟิกคนอื่นนะครับอันที่10นะครับเรามักจะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงนะเราเราคิดว่าทุกอย่างต้องเหมือนเดิมอันที่11นะครับความสัมพันธ์ที่มันแย่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อหลายคนนะอันที่12นะครับบางทีเราคิดมากไปอันที่13นะครับเรามักจะชอบ แก้แค้นเอาคืนอันที่14ครับเรามักจะมีอารมณ์ความรู้สึกกับคนที่เราเกลียดเยอะอันที่15นะครับเราอาจจะทําตัวไม่ได้ดีกับคนอื่นอย่างที่เราคิดไว้หรือสามารถทําได้และอันที่อันสุดท้ายนะครับเรามักจะชอบโทษคนอื่นนะครับก็ลองไปลองไปคิดต่อกันดูนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส p ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.